และตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังขาอยู่ด้วยกันที่ชัดชาโชว์ค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% กับ DJ Oil นะคะวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะเป็นศิลปินที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของคนทุกเพศทุกวัยนะมี FC ติดตามเยอะมากๆเลยนะคะและตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะปรบมือต้อนรับน้องตรีชัยนรงค์ค่ะครับสวัสดีครับนี่นะคะให้น้องตรีทักทายแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ FC ของน้องตรีที่ฟัง90อยู่ในตอนนี้ด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงของตรีด้วยนะครับพี่น้องครอบครัวตรีชัยนรงค์พี่น้องเคียวทีทุกคนนี่น่ารักมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าน้องตรีอยู่ที่กองถ่ายละครทั้งวันเลยเนาะใช่ครับต้องเลือกไหนโอ้ยเหนื่อยไหมนิดหน่อยครับนะคะเราเล่นละครเรื่องอะไรคะตอนนี้ทายาทพันข้าวเหนียวครับค่ะแล้วรับบทเป็นใครเล่นคู่กับใครรับบทเป็นนาทีครับเป็นหัวหน้าคนงานหัวหน้าคนงานครับผมค่ะความเรื่องคู่เนี่ยในเรื่องเนี่ยต้องรอรู้อีกทีว่าผู้จัดจะให้มีคู่หรือไม่ให้มีนี่นะคะคืออาจจะแบบมีคู่จิ้นนะหรือว่าอาจจะไม่มีก็ได้ใช่ไหมครับผมเรื่องนี้ต้องรอบทอีกทีครับค่ะแล้วการถ่ายทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะน้องตรีตอนนี้การถ่ายทำก็มันเพิ่งจะปลดล็อกเนาะนะครับก็ได้ประมาณ 10-20% แล้วครับก็คือค่ะใช่ครับเพราะว่ามันติดโควิดไปนะครับกองถ่ายมันออกกองไม่ได้ค่ะก็คือเหมือนตอนนี้กำลังเริ่มต้นอยู่นะคะใช่ครับคิดว่าไม่นานคงจะได้ชมละครเรื่องนี้กันนะครับผมไม่นานครับค่ะและตอนนี้นะคะชีวิตของน้องตรีชัยนรงค์เนี่ยบอกเลยว่าปังสุดๆเพราะว่ามีดิจิตอลอัลบั้มแรกในชีวิตออกมาซึ่งพี่ออยเองเป็นคนที่ติดตามก็รู้สึกตื่นเต้นกับน้องตรีไปด้วยเนาะครับผมนะเจ้าตัวคงจะแบบตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นมากๆพอสมควรครับนะคะแต่ว่าซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาก็คือสมน้ำหน้าเจ้าของเนี่ยบอกเลยว่ายอดวิวไม่ธรรมดาจริงๆนะคะผ่านแบบว่าผ่านล้านวิวไปแล้วอย่างรวดเร็วเนาะครับนะคะแต่ที่สำคัญเลยค่ะคือติดชาร์ตที่90ลูกทุ่งรักไทยสัปดาห์ที่3แล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอยู่ในอันดับที่2ด้วยค่ะน้องตรีโอ้เหรอครับผมต้องขอบคุณเพื่อน90ทุกท่านใครครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่ดีเจออยด้วยครับค่ะความรู้สึกที่เพลงของเราเข้าชาร์ตที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะน้องตรีครับก็ดีใจครับพี่ดีใจมากๆดีใจที่เรารู้สึกว่าการที่เราได้ทุ่มเทกับผลงานกับชิ้นงานที่เราได้เอามานำเสนอแฟนๆแล้วแฟนๆให้การตอบต้อนรับในการตอบรับที่ดีเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราหายเหนื่อยกับการทำงานครับเพราะว่าเราเหนื่อยกับมันจริงๆเราทุ่มเทกับมันมากๆค่ะเห็นน้องตรีแชร์ที่ Facebook ด้วยนะ10อันดับเพลงดังที่มีเพลงตัวเองเข้าไปอยู่ในชาร์ตแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเท่านี้ก็มีแรงใจครับผมนะคะแล้วส่วนตัวเราคาดหวังแค่ไหนกับอัลบั้มนี้คะคาดหวังแค่ไหนเหรอครับค่ะจริงๆไม่อยากคาดหวังอะไรกับมันมากแต่ถามว่าไม่คาดหวังเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ลงทุนเราก็ทุ่มเททั้งทางกายทางใจเนาะแต่ว่าเอาแค่ว่าพี่น้องนะครับฟังเพลงของเราร้องเพลงของเราได้บ้างอย่างเพลงสมน้ำเจ้าของเนี่ยครับมีติดชาร์ตขึ้นวิทยุสำหรับผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จแล้วนะครับผมก็ไม่คาดหวังว่าจะต้องทะลุร้อยล้านพันล้านถ้าได้100ล้านวิวอะไรเงี้ยถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่เรารู้สึกว่าเราทำมันเต็มที่แล้วค่ะพี่ออยเข้าไปดูเข้าไปดู MV นะคะโอ้โหน้องตรีนี่คือฝีมือการแสดงบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะขอบคุณครับดราม่าสุดๆต้องฝึกอีกเยอะยังต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะมีเจ็บตัวด้วยนะคะในเรื่องเนาะครับผมมีเจ็บตัวทีเดียวเลยนะคะฝีมือการแสดงนี่คือโอ้โหดีมากๆด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็น MV อีกหนึ่งเพลงที่สวยมากๆด้วยสำหรับภาพนะคะครับผมค่ะแล้วน้องตรีเตรียมตัวกับอัลบั้มชุดนี้ขนาดไหนคะเนี่ยมากๆครับเพราะว่าเหนื่อยกับมันมากเราต้องเตรียมตัวรับเต็มตัวกับการทำงานพอสมควรค่ะคือมันเป็นอัลบั้มดิจิตอลอัลบั้มแรกในชีวิตเนาะครับประหยัดทำให้มันดีที่สุดทุ่มเทกับมันให้มากที่สุดเพราะว่าในอัลบั้มนี้มันมีหลายเพลงหลายเพลงหลายแนวครับผมมีทั้งเพลงเศร้าเพลงสนุกเพลงเต้น
อะไรเงี้ยเพลงน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยครับซึ่งพอเพลงแรกปล่อยออกไปสมน้ำหน้าเจ้าของนะติดชาร์ตที่90ลูกทุ่งรักไทยซิงเกิลที่2ตามมาติดๆนะคะเป็นซิงเกิลที่แฟนรายการของเราแล้วก็ FC นี่ต้องบอกว่าว้าวนี่ตรีชัยนรงค์เหรอทำไมแดนซ์กระจายขนาดนี้ก็ เปลี่ยนลุคพอสมควรแบบเปลี่ยนลุคเปลี่ยนแนวพอสมควรครับผมนะคะฝึกซ้อมนานแค่ไหนเพราะว่าพี่ออยเห็นแดนนี่แบบเป๊ะมากเลยนะไม่ธรรมดานะในส่วนของเพลงปอนปอนใช่ไหมครับค่ะปอนปอนออนสตาร์เพลงนี้ใช้เวลาเรียนเต้นประมาณ6เดือนครับนานนะ6เดือนคือครึ่งปีเลยทีเดียวนานนานเพราะว่ามันโควิดครับมันเรียนไม่ประติดประต่อแต่ก็พยายามทุกครั้งที่เวลาเข้าเรียนเนี่ยเราก็ตั้งใจเต็มที่นะคะพี่ออยก็ลองเต้นตามนะมันมีบางท่าที่ก็เต้นตามได้แต่บอกเลยว่าหอบนะคะหอบเลยตัวศิลปินเองยังหอบเลยตัวดีเองก็ยังหอบเลยครับค่ะนะแต่เชื่อว่าเป็นเพลงที่แฟนๆน่าจะแบบว่าซ้อมเต้นแล้วก็เต้นตามน้องตรีชัยนรงค์ไปด้วยนะคะเวลาที่มีคอนเสิร์ตเนาะในวันข้างหน้าอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเพลงนี้มันเหมือนกับเป็นตัวตนของเราเลยใช่ไหมคะครับผมนะคะเพลงนี้คือเพลงปอนถามว่าเป็นตัวตนของตีไหมตีเองก็เป็นคนชอบรักสนุกอยู่ คือเราเป็นคนแบบว่ามันก็มีความเราเป็นคนสนุกสนานเป็นคนเฮฮาจับเพื่อนอะไรเงี้ยครับเราก็มีเต้นบ้างบ้างโมโมแต่ว่าเรื่องเต้นจริงๆจังๆอ่ะคงเราไม่มีพื้นฐานในการเต้นแนวสตรีทแบบนี้นะครับแต่ว่าเพลงนี้เขียนมาจากชีวิตของผมสุขเหมือนเป็นการเล่าเรื่องการเดินทางของการของศิลป์เส้นทางสายศิลปินของตรีชัยนรงค์ครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยครับค่ะเรียกได้ว่าเปิดตัว MV มาพี่ออยดูแล้วรู้สึกซึ้งเลยตั้งแต่เหมือนรองเท้าคู่แรกใช่ไหมคะที่พาเราก้าวมาถึงจุดนี้ใช่ครับมันเป็นการเล่าเรื่องว่ารองเท้าคู่เก่าของเราเราพาเราเดินมาจนถึงวันนี้ค่ะถึงแม้วันนี้เราจะมีรองเท้าคู่ใหม่แล้วแต่รองเท้าคู่เก่าของเราก็ไม่มีวันลืมมันหรอกว่าทิ้งมันไม่ได้ค่ะมันจะต้องเป็นเครื่องเตือนใจของเราไปตลอดก็เหมือนกันกับจริงๆมันไม่ใช่แค่รองเท้าครับเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นของที่มีค่าทางจิตใจซึ่งรองเท้าคู่ที่ผมใส่ประกวดสุกวันดนตรีผมก็ยังเก็บไว้มันก็ยังมีอยู่ยังอยู่ใช่ไหมคะน้องตรีเนาะยังอยู่ครับใช่ครับนะคะก็เป็นความทรงจำของเราที่มีความสุขมากๆด้วยหรือรถตู้คันเก่าของผมครับรถตู้คันเก่าคันขี่ไปก็ซ่อมไปผมก็ไม่เคยคิดที่จะขายเขาผมรู้สึกว่าเขาคือสิ่งที่พาเราเดินมาค่ะด้วยกันสู้มาด้วยกันจนถึงวันนี้โอ้โหครับคือจะบอกว่าปอนปอนออนสตาร์เป็นเพลงสนุกที่ฟังแล้วซึ้งนะคะเนาะยิ่งฟังน้องตรีพูดแล้วรู้สึกซึ้งไปด้วยเลยนะคะครับผมนะคะนอกจาก2ซิงเกิลนี้แล้วเดี๋ยวจะมีปล่อยทยอยปล่อยออกมาอีกใช่ไหมทยอยปล่อยอีกใช่ครับความพิเศษเราจะได้เห็นอะไรพิเศษมากกว่านี้อีกไหมคะตรีขาก็จะมีเพลงเต้นอีกหนึ่งเพลงแต่เป็นแนวน่ารักน่ารักครับผมค่ะ MV จะออกคูลๆออกแนวแบบเหมือนสตริงหน่อยนะครับต้องลองให้แฟนๆลองตัดสินดูนะครับแต่ละเพลง MV จะแบบค่อนข้างแบบฉีกแนวกันไปมากๆพอสมควรแล้วก็ในอัลบั้มนี้จะมีแขกรับเชิญของตีด้วยมีแขกรับเชิญมาร่วมฟีดหนึ่งผลงานเพลงครับนะคะตอนนี้เปิดเผยได้หรือยังหรือว่าเปิดไปได้ครับเปิดไปได้คือใครเอ่ยมันก็คือน้องเบียร์พร้อมพงษ์ครับว้าวขอไปกรีดแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวมาสุดยอดมากเลยนะคะน้องเบียร์พร้อมพงษ์กับตรีชัยนรงค์นะคะใช่ครับเสียงดีทั้งคู่เลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวรอฟังนะคะซิงเกิลต่างๆแล้วบอกเลยว่า MV เพลงที่ร้องกับน้องเบียร์เนี่ยครับมีทั้งเต้าสนุกค่ะครบทุกรสเลยใช่ครับนะคะสุดยอดมากก็เดี๋ยวคอยติดตามฟังนะคะทุกเพลงของตรีชัยนรงค์ที่ดิจิตอลอัลบั้มที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะคะครับค่ะนะคะจากเรื่องของงานเพลงนะคะที่เรียกได้ว่าแฟนๆส่งกำลังใจแล้วก็รอฟังกันนะคะเพราะว่าตรีทำออกมาได้ดีทุกซิงเกิลเลยจริงๆนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยอัปเดตชีวิตนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้าง2ปีนะคะกับเรื่องของโควิด-19ตรีมีการปรับตัวการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องงานยังไงบ้างคะต้องบอกว่าเราได้รับผลกระทบมากๆพอสมควรนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เราหรอกที่ได้รับผลกระทบผมว่ามันก็ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาจนเข้าไตรมาสที่3เนี่ยไอ้รอบเนี้ยนะครับก็
รอบแรกๆก็ยังพอทนไหวนะครับรอบสองก็ยังพอถูๆไถๆไปได้พอมารอบสามนี่ยอมรับว่าแย่เลยก็มีเพลงว่าเงินเก็บก็ต้องใช้เงินเอาเงินที่เก็บไว้เอาออกมาใช้ก็เยอะพอสมควรแล้วจนจะเกือบหมดแล้วครับแล้วก็แล้วอย่างคือมันรายรับไม่มีแต่รายจ่ายเท่าเดิมอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะแย่เพราะเราเองก็ไม่ได้ดูแลคนแค่คนเดียวเนาะเราก็ดูแลทั้งเรามีลูกน้องในวงในอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับที่อยู่กับเราแล้วก็ยังมีเราต้องดูแลครอบครัวทั้งที่บ้านค่ะก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เราก็เลยต้องคิดหาทางว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะมีรายได้ก็เลยผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าออนไลน์บ้างนี่ไงพี่ออยได้ข่าวมาว่าแจ่วบักตรีนี่คือโอ้โหทำแทบไม่ทันเลยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้กำลังผลิตอยู่ครับค่ะตอนนี้กำลังผลิตขายหมดตอนนี้กำลังผลิตอยู่แจ่วบักตรีเนี่ยมีหลายมีสองมีสองจะพูดว่าไงอ่ะมีน้ำพริกสองแบบด้วยกันค่ะมียังไงบ้างแต่สองแบบมีหลายสูตรนะครับผมมีน้ำพริกปลาครับค่ะน้ำพริกปลากับน้ำพริกกากหมูโอ้ครับผมค่ะส่วนน้ำพริกปลาร้าเนี่ยก็จะมี4สูตรด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้หลักๆที่เราขายอยู่3สูตรเพราะว่าอีก1สูตรที่เราเอามาขายเนี่ยเป็นสูตรน้ำพริกแมงดาปลาร้าแมงดาราคาต้นทุนเขาค่อนข้างสูงมันก็เลยจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามันขายยากนิดหน่อย อะไรเงี้ยครับก็เลยตอนนี้ก็เลยปรับเหลือแค่3สูตรหลักๆก็คือจะมีสูตรดั้งเดิมก็จะเป็นแบบสูตรมีตอนมีตอนปลาร้านิดนึงโอ้โหน้ำลายสอออกมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นสูตรปลาร้าบองปลาร้าบองก็จะคือแบบเขาจะเน้นเครื่องเทศเนาะนะครับผมเน้นเครื่องเทศเป็นปลาร้าสับนะครับแล้วก็มีสูตรสุกครับเป็นปลาร้าเป็นปลาร้าสุกเลยใช่ครับผมนะคะแจ่วบักตรีครับแล้วน้ำพริกกากหมูก็คือจะมีสูตรเดียวใช่ไหมใช่ครับน้ำพริกกากหมูจะมีสูตรเดียวกากหมีนี่อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ถ้ากากหมูก็พอได้ใช่ไหมนะคะค่ะใครอยากจะอุดหนุนนี่คือซื้อผ่านทางช่องทางต่อได้ผ่านเพจทักไปที่เพจของเพจแจ่วบักตรีได้เลยครับค่ะนะคะสามารถจะอุดหนุนสั่งซื้อช่วยเหลือกันได้เลยนะรับรองว่าแซ่บแน่นอนนะคะรับรองความอร่อยครับนี่นะคะแล้วโปรเจกต์งานในปีหน้าของตรีชัยนรงค์ถ้าโควิดซานี่คือเรามีการวางแผนอะไรยังไงไว้บ้างคะถ้าในส่วนของบริษัทก็มีการ ถ่ายทำอัลบั้มของปีหน้าไว้แล้วครับโอ้โห สุดยอดเลยนะแต่ว่าเป็นไพลอตไว้คือยังไม่ได้วางเรื่องเพลงยังไม่ได้วางเรื่องอันนี้นะครับแต่หมายถึงว่าถ่ายหน้าหนังเพื่อจะไปปูทางเราก็ขายสปอนเซอร์แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ผมไม่แน่ใจว่าออกบอกได้หรือเปล่านะแต่ผมบอกพี่จะออยไปแล้วนั่นนะสิคะงั้นถ้าเกิดใครได้ยินได้ฟังนะตอนนี้อย่าบอกใครมีแพลนใช่ครับมีแพลนของปีหน้าอยู่ครับบริษัทก็วางแพลนไว้ให้อยู่ครับค่ะนะเรียกได้ว่าเตรียมได้ฟังแบบว่างานแน่นๆทั้งปีแน่นอนนะคะใช่ทั้งเรื่องของเพลงทั้งเรื่องของละครรับรองว่าเห็นหน้าน้องตรีชัยนรงค์ตลอดทั้งปีแน่ๆนะคะนะคะตรีชัยนรงค์อยู่ในวงการมาปีนี้นี่คือปีที่6แล้วใช่ไหมใช่ครับย่างเข้าปีที่6ถือว่าเร็วเหมือนกันนะคะเวลาผ่านไปเนาะมากครับเวลาผ่านไปเร็วมากได้ข้อคิดได้ประสบการณ์อะไรจากการทำงานในวงการนี้บ้างคะได้เยอะเลยนะครับได้เยอะเลยข้อคิดในการทำงานประสบการณ์จากการทำงานค่ะเราบอกได้เลยนะครับว่าการเป็นศิลปินนักร้องหรือเป็นศิลปินดาราหรือการทำงานในวงการมันไม่ใช่เรื่องที่สบายเลยมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากจริงมันเหนื่อยทั้งการใช้พลังภายในที่การที่เราจะต้องเจอผู้คนในสังคมนะครับแล้วการทำงานกับพลังภายในที่เราจะต้องเอาออกมาทำงานกับงานผลงานแต่ละชิ้นด้วยใช่ครับมันไม่ง่ายไม่ว่าจะเป็นงานร้องหรืองานไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรืองานละครอะไรเงี้ยครับผมบอกเลยว่าบางทีศิลปินดาราทำงานใช้เวลาที่มีเวลาส่วนตัวอะน้อยมากจริงๆครับน้อยมากจริงๆอันนี้บอกถึงน้องๆว่าใครที่อยากจะเดินทางบนเส้นทางสายนี้ต้องมีความมานะมากๆต้องอดทนแล้วก็ขยันมากๆจริงๆครับผมค่ะแล้วก็ต้องเข้มแข็งมากๆค่ะบนเส้นทางของคำว่าสายบันเทิงหรือสายศิลปินเนี่ยค่ะเราได้อะไรมากจริงๆยิ่งเราอยู่สูงเท่าไหร่เรายิ่งต้องโน้มให้ต่ำเท่านั้นโอ้โห
นี่เลยนะคะข้อคิดดีๆจากตรีชัยนรงค์เลยทีเดียวนะคะครับนะอยากขอบคุณใครบ้างคะที่ทำให้เรามีวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เรามีความสุขมากๆถึงแม้ว่างานจะเหนื่อยแต่กำลังใจเราก็มีเยอะเนาะใช่ใช่ครับอยากขอบคุณครับอยากขอบคุณทุกๆแรงผลักดันอยากขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่คอยสนับสนุนนะครับตรีไม่ว่าจะตั้งแต่วันที่ตรียังไม่มีอะไรผู้ใหญ่ทุกท่านที่เราอาจจะเคยเดินร่วมเดินมาด้วยกันแต่วันนี้ท่านอาจจะเห็นเราเดินเดินได้แล้วท่านอาจจะปล่อยมือเราแล้วก็ขอบคุณมากๆทุกๆแรงผลักดันขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่สั่งสอนเรามาขอบคุณพ่อโรมบุรพาขอบคุณครูสลาคุณวุฒิขอบคุณพ่อครูสลาคุณวุฒิมากๆที่เป็นคนพาตีเข้ามาในเป็นพาตีเข้ามาได้เป็นศิลปินแจมมี่โกขอบคุณผู้ใหญ่ทางแจมมี่ทุกท่านเลยขอบคุณพี่ๆทีมงานทางแกรมมี่ทุกคนขอบคุณพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงที่สุดตรงนี้เราต้องลืมเขาไม่ได้เลยคือแฟนคลับแฟนเพลงเพราะว่าหากเราไม่มีพวกเขาเหล่านี้เราไม่มีวันนี้แน่นอนเขาคือแรงผลักดันที่มีค่าและควรเก็บรักษาไว้อย่างมากเลยครับค่ะนะคะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่มีความสุขที่เราชื่นใจนะคะแฟนๆที่คอยสนับสนุนเราทุกผลงานเลยเนาะนะคะก่อนที่จะวางสายนะคะน้องตรีค่ะอยากจะให้แบบว่าร้องเพลงสดๆให้ฟังปิดท้ายหน่อยแล้วก็ฝากผลงานกับแฟนๆชาว90ลึกทุ่งรักไทยเพลงสดนี้เลือกเพลงอะไรดีคะน้องตรีเอาเพลงอะไรดีล่ะครับเอาเพลงจริงๆพี่อยากฟังทุกเพลงเลยนะ จะงกไปไหมนะพี่อ้อยอยากฟังเพลงอะไรดีณตอนนี้อยากจะฟังแบบสมน้ำหน้าเจ้าของเพราะอยู่ในชาร์ตด้วยได้ขอแบบซึ้งๆท่อนที่โดนใจเราที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเชื่อมคีก่อนนะได้ตอนนี้บอกเห็นค่าน้ำตาไหลคิดได้ว่าเสียผู้สาวให้คนอื่นดูแลเมื่อเขากอดขาไว้กับหมอสนมือนี้กลับหาเหตุผลเอาเจ้าคืนมาดูแลเป็นย้อนโตเฮาบ่ฮู้จากพ่อนี่ละแม่จึงเสียใจเสียคนที่แค่เสียใจบนเสาโอ้โหสุดยอดมากเป็นเพลงที่ร้องยากจริงๆแต่ว่าตรีชัยนรงค์ได้เลยค่ะเข้าใจนะวันนี้ทำงานมาตลอดทั้งวันเลยนะคะครับผมค่ะฝากผลงานกับแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยได้เลยค่ะครับผมก็ฝากผลงานเพลงของตรีทุกๆเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่นะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆแฟนๆที่ลูกทุ่งรักไทยขึ้น90ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแฟนๆของพี่ดีเจออยด้วยนะครับผมก็อยากฟังเพลงของตีก็ขอกันมาได้เลยที่ขึ้น90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฝากผลงานเพลงของตีทุกเพลงด้วยครับค่ะนะคะติดตามฟังเพลงของน้องตรีชัยนรงค์ได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยวันนี้ขอบคุณตรีชัยนรงค์ขอบคุณแกรมมี่โกมากๆที่มาคุยกันเดี๋ยวโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่นะได้ครับดีครับดูแลสุขภาพด้วยค่ะน้องตรีเช่นกันครับพี่ออยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหนะคะนอกจากร้องเพลงเพราะแล้วนะคะเสียงยังหล่อมากอีกต่างหากนะสำหรับน้องตรีชัยนรงค์ของเราเป็นกำลังใจให้กับทุกผลงานของตรีชัยนรงค์แล้วก็ลุ้นนะคะให้ทุกเพลงในดิจิตอลอัลบั้มเข้ามาอยู่ในชาร์ตของ90ลูกทุ่งรักไทยค่ะชัดชาโชว์กับดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทยขอบคุณตรีชัยนรงค์ค่ะ